สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel MJL Sport นะครับในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับเพราะผมจะมาแนะนำเจ้าตัวโปรแกรมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำการ Backtest Forex ได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าคนไทยหลายคนน่าจะไม่ค่อยรู้จักกับเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนำสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่เทรด Forex หรือว่าจะเป็น Binary Option อยู่ก็ได้นะผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถทำการ BacktestForex ได้นั่นเองนะผมตั้งแต่1นาทีขึ้นไปจนถึงแบบ time frame daily weekly แล้วก็ monthly เลยนั่นเองนะผมฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ binary อยู่นะผมก็สามารถทำการใช้โปรแกรมนี้ในการเทรดกลยุทธ์1นาทีได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีตั้งแต่1นาที10วิ1วิอะไรเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะผมช่องของผมนะครับมีการทำห้อง Discord ขึ้นมาแล้วผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่ไว้ศูนย์รวมสำหรับคนเทรด Forex แล้วก็ Binary Option นั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครเนี่ยที่เทรด Forex อยู่แล้วรู้สึกเหงาเนี่ยผมอยากหาเพื่อนคุยตอนเทรดอยากหาคนที่จะมาคอยแนะนำคอยสอนหรือว่าคอยวิเคราะห์กราฟให้เนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในห้องนี้นะครับโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมจะแปะลิงก์ Discord ไว้ให้นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับและที่สำคัญนะผมเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับยังสามารถให้เราทำการแบ็กเทสพวกแบบดัชนีหุ้นได้นะผมอย่างเช่นดาวโจนส์30นะครับ S&P 500ตรงนี้นะผม Nasdaq 100อะไรแบบนี้นะอันนี้เราสามารถแบ็กเทสได้หมดเลยแล้วก็พวกคู่เงินทั้งหมดตามที่โชว์ตรงนี้นะครับเราสามารถแบ็กเทสคู่เงินทั้งหมดนี้ได้เลยนั่นเองนะครับข้อดีของเจ้าโปรแกรมนี้นะผมต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ตัวโปรแกรมตัวนี้นะผมมีให้เนี่ยก็คือการที่เรานะครับผมสามารถจะย้อนเวลากลับไปในอดีตได้นะผมแล้วก็ทำการเทรดนะจุดนั้นในตลาดนั่นเองนะผมยกตัวอย่างเช่นว่าผมอยากกลับไปแบ็กเทสคู่เงิน GBP USD นะผมเมื่อปี2019นะครับอยากดูว่ากลยุทธ์ของผมเนี่ยจะใช้ได้ไหมนะครับผมก็สามารถกลับไปทดสอบตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะผมว่าถ้าใครที่กำลังมองหาวิธีการทดสอบระบบตัวเองทดสอบจุดเข้าเทรดของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ไปใช้จริงในตลาดจริงเนี่ยมันจะทำกำไรได้ไหมนะครับขอแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จนจบเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกอย่างตั้งแต่การดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ตั้งแต่การเข้าใช้งานด้วยนั่นเองนะผมเป็นการแนะนำการใช้งานพื้นฐานด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยนะผมอันดับแรกเลยนะครับคุณจะต้องเข้า Google นะผมแล้วพิมพ์ว่า Soft Forex FX นะครับหรือว่าถ้าคุณขี้เกียจพิมพ์คุณสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหรือถ้าใครที่เข้า Google นะครับพิมพ์ไปว่า Soft Forex FX นะผมแล้วก็กด Enter ไปนะครับเข้าไปที่ลิงก์อันแรกเลยนะครับแล้วคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะผมให้กดเข้าไปตรงคำว่าForex Simulator ตรงนี้นะผมมุมซ้ายล่างนะครับกดเข้ามาก็จะมาเจอกับหน้าตาตรงนี้นั่นเองนะผมเริ่มเรื่องเลยนะผมใครที่อยากจะทดลองใช้เจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับเขามีให้ทดลองใช้ฟรีนะผมแต่ว่าถ้าใครที่ลองใช้ฟรีรู้สึกว่าชอบนะผมอยากที่จะเริ่มใช้จริงอยากที่จะมาจริงจังแบบ back test ระบบของตัวเองจริงๆนะครับเขาขายอยู่ที่99เหรียญนะผมซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้เองเลยนะผมวิธีการซื้อก็กดซื้อเหมือนซื้อของออนไลน์ทั่วไปนะฮะทีนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่อยากจ่ายตังค์นะผมอยากจะแบบว่าอยากจะทดลองก่อนนะฮะคุณก็เลื่อนลงมานะผมสักประมาณตรงนี้นะคุณจะเห็นคำว่าดาวน์โหลด Forex Simulator นะครับมันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ง่ายๆนะฮะกดคลิกเข้าไปหนึ่งทีแล้วมันก็จะทำการโหลดให้เราอัตโนมัตินะฮะเมื่อโหลดเสร็จเราก็จะได้เจ้าไฟล์แบบนี้มานะผมซึ่งไฟล์เนี่ยมันก็จะชื่อว่า Soft Forex Forex Simulator นะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปติดตั้งในส่วนของ MT4 ของเราได้เลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าแบบบางคนที่เพิ่งใช้ MT4 ใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องเอาตรงเนี้ยไปติดตั้งตรงไหนนะครับเราจะต้องเอาไปติดตั้งตรงในส่วนของ EA นะผมหรือว่า Expert Advisor นะครับผมซึ่งวิธีการหานะฮะง่ายๆเลยนะผมคุณเข้ามาที่ตัว MT4 ของคุณนะผม MT4 ของคุณนะครับแล้วก็คุณกดเข้าไปตรงไฟล์นะฮะกดที่ Open Data Folder นะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่ MQL นะครับผมตรงนี้คลิกเข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นคำว่า Expert นะครับผมกดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็แค่นำไฟล์ตรงนั้นนะผมมาใส่ตรงช่องนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะผมแต่ว่านี้เนี่ยผมติดตั้งไว้แล้วนะก็เลยจะไม่ได้ทำการก๊อปมาใส่ใหม่นะครับหลังจากนั้นก็สามารถกดปิดออกไปได้เลยนะฮะทีนี้สิ่งที่ต้องทำนะผมก็แค่เปิดกราฟขึ้นมานะครับแล้วก็เอาคู่เงินไหนมาก็ได้นะผมในกรณีผมใช้เป็นยูโร AUD นะผมย้ำอีกครั้งว่าคู่เงินไหนก็ได้ไม่สำคัญนะฮะแล้วคุณก็ทำการเปิดอันนี้ขึ้นมานะผมเนวิเกเตอร์นะฮะ
หน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะนะผมซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วที่เราลงไว้เนี่ยมันอยู่ไหนนะครับคุณมองลงมาตรงนี้นะผมคำว่า expert advisor นะให้คุณทำการคลิกขวา1ทีแล้วกด refresh นะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกเล็กๆตรงนี้นะผมปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะสิ่งที่คุณต้องทำคุณสามารถดับเบิลคลิก2ทีได้หรือว่าคุณจะคลิกเมาส์ค้างนะผมแล้วลากใส่เข้ามาในกราฟเปล่าๆตรงนี้นะครับใส่เข้ามาได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับอย่าเพิ่งรีบกดโอเคนะครับคุณจะต้องทำการกด allow DLL ตรงนี้ก่อนนะผมถ้าไม่กดเนี่ยมันจะขึ้น error แบบนี้เห็นไหมฮะ allow DLL import นะผมซึ่งตรงนี้ถือว่าผิดนะครับคุณสามารถที่จะลากมาใส่ใหม่ได้เลยนะฮะแล้วก็กด yes 1ทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ติ๊ก allow DLL นะครับแล้วกดโอเคมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถที่จะกด full mode ได้เลยแต่ว่านี้ผมจะใช้เป็นแบบว่าเดโมให้ดูก่อนนะผมสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้ซื้อนะครับซึ่งเดโมเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดแบบพวกเข้าเทรดได้แค่เทรดเดียว2เทรดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยอาจจะยังใช้ได้เหมือนกันอยู่นะฮะผมจะกดเดโมให้ดูนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็กดโอเคได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะว่าหน้าตาตรงนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่าของผมเนี่ยใช้เป็นของแท้อยู่นะผมแล้วผมก็ได้ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้เดโมนะคุณสามารถกดเดโมตรงนี้ได้แล้วก็กดโอเคได้เลยหลังจากนั้นนะฮะก็มันจะขึ้นคำว่าเดโมโหมดตรงนี้นะครับถ้าช่องซ้ายมือเนี่ยมันเกะกะตาเราสามารถกดปิดทิ้งไปได้เลยนะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกนะครับอย่าเพิ่งรีบกดอะไรนะครับกดมาตรง data center ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายอีกครั้งว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ต้องกดที่ data center ก่อนนะฮะปึ๊บพอกดขึ้นมาแล้วนะครับคุณเริ่มจะแต่งตรงนี้เลยนะผมข้างบนเนี่ยอันนี้คือที่อยู่ที่เราจะทำการโหลดคู่เงินเก็บไว้นะครับอธิบายการทำงานง่ายก็คือว่ามันจะมีข้อมูลนะครับผมข้อมูลของกราฟ Forex เนี่ยให้เราโหลดเก็บไว้ในเครื่องเรานะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้เทรดได้นั่นเองต่อมานะผมมาดูที่ Data Provider นะอันนี้ไม่ได้สำคัญอะไรเป็นเหมือนโบรกเกอร์นะผมคุณสามารถเลือกโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าดูการสก๊อปปี้ก็ค่อนข้างโอเคนะผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมโอเคทีนี้ถัดลงมานะฮะคุณจะเห็นคำว่า Symbol ใช่ไหมผมอันนี้เนี่ยจะเป็นคู่เงินนะครับที่มีให้เราเลือก Back Test นะผมคุณอยาก Back Test คู่เงินไหนตลาดหุ้นตัวไหนเนี่ยคุณทำได้เลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะ Back Test เป็นคู่ทองนะผมทองก็คือXAU USD ใช่ไหมฮะก็เลื่อนหานะฮะว่าทองอยู่ตรงไหนปุ๊บปุ๊บอันนี้คือทองนะครับ XAU USD นะผมขีด go นะครับถ้าคุณอยากจะเอาคู่เงินนี้คุณก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะผมตรงนี้นะผมขวามือกดดาวน์โหลดทีนี้มันก็จะถามนะฮะว่าคุณจะเอาข้อมูลกี่ปีซึ่งมันจะนับจากปีล่าสุดนะผมยกตัวอย่างเช่นปีนี้เนี่ยปี2022ใช่ไหมฮะถ้าเราพิมพ์ตัวเลขไปสัก5ปีเนี่ยข้อมูลมันก็จะโหลดย้อนกลับไปให้ถึงปี2017นะถ้าเราพิมพ์สัก10ปีนะครับมันก็จะย้อนกลับไปให้ถึงปี2012ถูกต้องไหมฮะหรือถ้าเราอยากเอาแค่แบบ2ปีนะผมย้อนกลับไปแค่ปี2020นะครับแล้วก็พิมพ์2ได้เลยนะครับหรือถ้าแบบเอ้ยอยากจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ดาวน์โหลด all available data ได้เลยนะครับผมแต่ในกรณีนี้ผมจะโหลดแค่1ปีนะผมเพราะว่าถ้าดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อนข้างหนานะผมความไวความช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของท่านนะผมจะโหลดแค่1ปีเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดนะผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนครบ 100% นะฮะโอเคเรียบร้อยนะผมถ้าโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าการโหลดข้อมูลตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะผมถ้าคุณโหลดข้อมูลมากกว่า1ปี2ปี3ปีเนี่ยมันก็ใช้เวลาเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะผมเช่นนั้นเนี่ยคุณกดโหลดไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นรอได้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้มันจะเขียนว่า16/01/2021นะผมถึง12/01/2022นะครับก็คือข้อมูล1ปีนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยอยู่วันที่12/01นะผมซึ่งถ้านับจากวันนี้วันที่ผมอัพคลิปเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะผมก็ย้อนกลับไปวันที่12ก็คือวันพุธนะครับข้อมูลมันมีให้แค่นี้นะครับทีนี้บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะปุ่มอัปเดตเนี่ยคือปุ่มอะไรนะครับคือปุ่มเนี้ยจริงๆมันยังไม่ต้องใช้นะครับมันใช้แบบกรณีที่เราแบบว่าไม่ได้เข้ามา back test นะผมแล้วแบบอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยมันมาอยู่วันปัจจุบันนะครับเราก็สามารถกดอัปเดตได้นะฮะมันก็จะอัปเดตข้อมูลให้เรานะครับทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือตรง economic events calendar ตรงนี้นะผมถ้าเรามองลงมาข้างล่างนะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถกด
อัปเดตหรือว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลข่าวทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องโหลดทีละคู่เงินนะครับอันนี้มันจะรวมมาให้หมดแล้วนะผมว่าคู่เงินไหนมีข่าวอะไรนะครับแค่กดดาวน์โหลดแต่ของผมเนี่ยมันขึ้นเป็นอัปเดตเพราะว่าผมได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าคนไม่ได้ดาวน์โหลดมันจะขึ้นเป็นปุ่มดาวน์โหลดหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้ามันมีปุ่มให้ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยนะถ้าอยากจะแบบดูข่าวตอนเทรดอะไรแบบนี้นะครับผมโหลดไว้ไม่เสียหายนะฮะไม่ได้หนักเครื่องอะไรมากหลังจากที่คุณดาวน์โหลดคู่เงินเสร็จเรียบร้อยแล้วผมตามที่คุณพอใจนะฮะคุณก็สามารถกด close หรือว่ากากบาททิ้งไปได้เลยนะฮะผมจะกดปิดทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนะผม new simulation load simulation แล้วก็ data center นะครับทีนี้ผมจะอธิบายทีละปุ่มเริ่มตั้งแต่ปุ่ม data center ขึ้นไปเนาะเพราะว่าเราใช้ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับ data center ก็คือกลับมาหน้าเดิมนะผมที่เราทำการโหลดข้อมูลนะผมอยากให้โหลดข้อมูลก่อนผมก็เลยบอกว่าเข้ามาที่ data center ก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้ามาตรงนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถ back test คู่เงินอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่มีข้อมูลให้นะครับนี่กดปิดไปได้เลย Data Center เอาไว้แค่โหลดข้อมูลนะครับส่วน Load Simulation เนี่ยอันนี้คือจะเป็นกรณีที่เราแบบว่า Test Simulation Back Test ไปได้สักประมาณยกตัวอย่างนะผมประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกแบบล้านะผมอยากมีการพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะครับอยากจะกลับมาแล้วมาเทรดจุดเดิมแต่ยังไม่อยากที่จะโหลดของใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะโหลดของเก่ามาทำได้เลยนั่นเองนะผมโดยที่เราไม่ต้องเซตติ้งอะไรใหม่นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูโอเคพอดีเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนใช้ของแท้มานะผมเพราะว่าถ้าเป็นของเดโมเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่สามารถโหลดซิมูเลชันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูสำหรับคนที่ซื้อของแท้แล้วเรียบร้อยนะผมก็ถ้าคุณอยากที่จะโหลดซิมูเลชันนะครับคุณคลิกไปแล้วคุณก็เข้าไปหาโฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณทำการเก็บไว้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มีการเซฟไฟล์ไว้บ้างบางส่วนนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะเปิดอันนี้ขึ้นมาแบ็คเทสต่อนะผมก็แค่กดคลิกดับเบิลคลิกนะผมแล้วก็มันจะโหลดให้เลยนะเห็นไหมฮะมันจะโหลดปุ๊บโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งเปิดกราฟใหม่ทีละอันนะครับข้อมูลทุกอย่างมีอยู่หมดนะผมตั้งแต่ประวัติการเทรดนะฮะกำไรเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะผมเทรดที่ผมปิดไปทุกอย่างเนี่ยมันจะโหลดกลับขึ้นมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันนะผมโหลดซิมูเลชันนะฮะโหลดนี้ขึ้นมาสมมติ GJ อันนี้นะผมปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะผมโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งเซตติ้งใหม่นะครับอันนี้คือวิธีการโหลดซิมูเลชันเนาะนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าใช้ได้เฉพาะคนที่ซื้อของแท้แล้วเท่านั้นนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ Demo Mode นะครับผมจะกดที่ New Simulation นะครับอันนี้ค่อนข้างจะดูข้อมูลเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าใช้จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่อันนะครับก็อันดับแรก provider เนี่ยก็คือเราใช้ Dukas Copy อยู่แล้วนะครับใครโหลดข้อมูลจากอันอื่นมาก็อย่าลืมเปลี่ยนให้มันตรงนะผมแต่นี้ผมใช้เป็น Dukas Copy นะครับคู่เงินก็จะเป็นทองแล้วกันนะผมที่โหลดมานะฮะแล้วก็ Start Simulation เนี่ยคือมันจะให้เราเลือกนะผมว่าเราจะเริ่ม simulation ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ปีไหนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้อมูลผมมีแค่1ปีใช่ไหมผมของทองนะครับมันก็เลยตันแค่2021นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่าง GJ เนี่ย GJ ผมโหลดมาค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะย้อนกลับไปได้ไกลหน่อยเป็นปี2018อะไรแบบนี้นะครับยาวไปจนถึงปี2022นะผมแต่ว่านี้ผมยังไม่ได้กดอัปเดตข้อมูลนะครับมันก็เลยมีแค่2021นะฮะโอเคกลับมาที่ทองปุ๊บยกตัวอย่างเช่นผมจะ back test วันที่15กุมภาพันธ์ของปี2021นะผมในส่วนของคู่เงินทองนะผมก็แค่กดตรงนี้นะผมแล้วก็หาวันที่นะครับย้อนกลับมาตรงนี้ก็คือเดือนนะผมเราจะเอาเดือนไหนอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะฮะถ้าจะเปลี่ยนปีก็กดกลับมาตรงนี้นะผมมันจะเลือกปีได้สมมติปี2022นะฮะไม่เอาเป็นปี2021นะครับก็ย้อนกลับมากดเข้ามาเดือนไหนเอาเดือนไหนได้เลยนะฮะแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างเป็น Februaryนะครับวันก็คือเดือนกุมภาพันธ์วันจันทร์วันที่15นะวันนี้ก็วันที่15ผมยกตัวอย่างเป็นวันที่15นะครับแล้วก็ end simulation เนี่ยจริงๆไม่ต้องเปิดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเทรดไปถึงจุดตรงนี้มันก็จะจบนะแต่ว่าถ้าไม่เปิดไว้มันก็จะรันไปเรื่อยจนกว่าจะหมดข้อมูลนะฮะ account currency ตรงนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับตัวที่สำคัญจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่จำนวนเงินนะเราสามารถตั้งจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้นะผมตั้งแต่ขั้นต่ำที่เขาเขียนไว้เนี่ยคือ100นะครับสูงสุดรู้สึกจะอยู่ที่10ล้านเหรียญนะผมซึ่งเราสามารถตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะผมระหว่าง100ถึง10ล้านนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้คุณตั้งตามจำนวนพอที่จริงของคุณนะผมยกตัวอย่างเช่นพอของคุณอยู่ที่สักประมาณ 1,000 เหรียญนะฮะก็ตั้งไว้ 1,000 USD ใช่ไหมผมเพราะว่า
การแบ็กเทสเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปเล่นในตลาดจริงๆนะครับผมเพียงแค่เราย้อนเวลากลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ข้อมูลจริงทุกอย่างจริงเนี่ยมันจะทำให้เราได้ประสบการณ์การเทรดที่แบบว่าดูสมจริงขึ้นนะผมฉะนั้นก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับ Time on Chart อันนี้ผมแนะนำเป็น New York Close นะผมซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง GMT กับ New York Close เนี่ยมันคืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็น New York Close เนี่ยจะดูเวลาง่ายกว่าสำหรับตัวผมนะครับแล้วผมก็คิดว่าคุณควรที่จะใช้ New York Close เหมือนกันนะครับตรงคำว่า Rewinding Around เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเขาถามว่าตอนเราเข้าไป Back Test เนี่ยเราจะสามารถกดย้อนกลับได้ไหมนะผมซึ่งเวลาเราแบ็กเทสใช่ไหมผมเราสามารถที่จะเลื่อนไปข้างหน้าได้เลื่อนไปข้างหลังได้นะฮะเนี่ยนะฮะแบบนี้นะผมเราสามารถกดเดินหน้าได้นะเราสามารถกดย้อนหลังได้นะผมซึ่งไอ้คำถามเมื่อกี้นะครับผมที่เขาถามว่าคุณอยากจะอนุญาตให้มันกดย้อนหลังได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเราติ๊กถูกไว้เนี่ยเราก็สามารถกดย้อนหลังแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาติ๊กถูกออกนะครับเราก็จะไม่สามารถกดย้อนหลังได้นะผมซึ่งตรงนี้ถามว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะผมเขาทำมาเพื่อแบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเห็น move นี้ขึ้นไปแล้วแต่อยากกลับเข้ามาเทรดตรงนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นะผมแต่เขาก็แบบมีบางคนบางประเภทนะที่เขาแบบไม่อยากกดย้อนกลับนะผมเพราะมันจะเหมือนเป็นการโกงตัวเองนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะทำฟังก์ชันนี้ขึ้นมาสำหรับคนประเภทนั้นเนาะในกรณีผมจะติ๊กทิ้งไว้นะผมเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับตัวผมนะครับเว็บไซต์อันนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะผม lot size ก็คือ max lot size หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมก็ตั้งไว้ตรงนี้ตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ leverage ตรงนี้ก็ตั้งได้ตั้งแต่ขั้นต่ำ1ต่อ1จนถึง1ต่อ1,000นะผมแต่ผมแนะนำว่าสัก1ต่อ100เนี่ยก็กำลังโอเคแล้วนะครับ spread ก็อันนี้เราสามารถกำหนดแบบฟิกไว้ได้หรือว่ากำหนดแบบให้ผันผวนตามตลาดจริงนะตอนนั้นๆได้นะผมซึ่งถ้าเราจะใช้แบบผันผวนจริงก็คือกดเรียวตรงนี้หรือว่าถ้าแบบอยากให้มันเท่ากันตลอดทุกเวลาทุกจุดทุกวันของตลาดเราก็สามารถฟิกไว้ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นเรียวไว้นะครับคอมมิชชั่นเปอร์ล็อตอันนี้ก็จะติ๊กก็ได้แล้วแต่นะผมแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วนะครับสนใจกับกลยุทธ์การเทรดจริงๆมากกว่านะครับ Initial History on Chart นะผมก็อันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะครับว่าเราจะข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับก็ผมแนะนำสักประมาณ500น่าจะกำลังดีนะผมแต่บางคนถามว่าเอ๊ะเอ้าตั้งเป็น500แล้วแต่ทำไมข้อมูลเนี่ยมันไม่เยอะขึ้นนะผมเพราะว่าเราโหลดข้อมูลมาน้อยนะครับอาจจะงงกันแต่ผมอธิบายในส่วนของคู่เงิน GJ ให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นปี2020นะผม GJ ใช่ไหมฮะถ้าผมตั้ง day back ไป1วันนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูกราฟนะครับกด news ปุ๊บ open ขึ้นมาแล้วไปดูในส่วนของข้อมูลซ้ายมือเห็นไหมฮะมันจะตันแค่นี้นะผมจะไม่สามารถย้อนไปไกลได้กว่านี้นะครับมันจะตันแค่นี้เพราะว่าข้อมูลก่อนหน้าเนี่ยมันมีให้ทั้งหมดก็คือตามที่ผมตั้งไว้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติผมย้อนกลับมาแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้นะผมเป็นสักประมาณ500วันนะครับถ้าผมเลือกไปปี2020นะครับข้อมูลมันก็จะมีให้เห็นมากขึ้นเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างนะผมว่าเราจะตั้งย้อนให้มันกลับไปเยอะแค่ไหนนะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่เราโหลดมาจาก Data Center นะครับอย่างของทองเนี่ยต่อให้ผมพิมพ์ไปเลข 1,000 มันก็ย้อนกลับไปได้ไกลสุดแค่ปี2021แล้วก็เดือนมกราคมนะเพราะว่าผมโหลดข้อมูลมาแค่นี้นะมันจะไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้นะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปโหลดข้อมูลใหม่นะครับกลับมาที่ setting ของเรา 1,000 New York Close นะฮะแล้วก็อันนี้ตั้งไว้สัก500ก็พอนะผมจริงๆมันย้อนกลับไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็กด start simulation ได้เลยเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะครับอาจจะดูเยอะๆหน่อยนะผมแต่ว่าพอใช้งานเป็นแล้วเนี่ยมันจะง่ายมากนะตรง type standard chart เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะกลับมาอธิบายทีหลังแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลงลึกไปหน่อยนะสิ่งที่ดูง่ายๆเลยคือมาดูตรงคำว่า period นะตรงนี้น่าจะเป็น time frame นะผมเราสามารถเลือก time frame ตั้งแต่1นาที5นาที15นาที30นาทีไล่ไปจนถึงเดือนได้เลยนั่นเองนะผมและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถกำหนด time frame แบบกำหนดเวลาเองได้นะผมยกตัวอย่างเช่นผมจะเอา time frame 3นาทีนะผมกด add ปุ๊บแล้วเปิดขึ้นมานะกดตรง open เนี่ยทุกแท่งเทียนนะฮะมันจะวิ่ง3นาทีนะผมเดี๋ยวผมจะกดข้ามให้ดูเห็นไหมฮะ3นาทีนะผมทุกแท่ง3นาทีซึ่งอย่างที่บอกว่าคนที่ใช้ Binary Option เนี่ยน่าจะชอบแอปพลิเคชันนี้นะผมเพราะว่าเราสามารถ Backtest แบบ1นาทีได้นั่นเองนะครับทีนี้
ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะใช้เป็น1นาทีนะผมก็เลือก1นาทีแล้วก็กด Add นะครับแล้วก็ทำการกด Open ขึ้นมานะฮะปุ๊บมันก็จะขึ้นกราฟขึ้นมา1นาทีนะครับแล้วถ้าเกิดอยากย้อนกลับไป3นาทีนะครับเราก็ลงมามุมซ้ายล่างนะฮะจะเห็นว่า3เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดสมมุติเราปิดกราฟนี้ไปนะปิดกราฟ1นาทีไปเราอยากเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็กดคำว่าชาร์ตตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็กด Open เหมือนเดิมมันก็จะกลับมาหน้าเหมือนเดิมให้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้กราฟพวกนี้นะผมจะใช้ตั้งแต่30นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็1ชั่วโมง4ชั่วโมง Daily นะฮะแล้วก็ Weekly นะครับอันนี้สามารถกด Add ตามใจชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกด Open นะผมตามที่ผมได้อธิบายไปนะฮะกด Open กด Open กด Openนะครับในส่วนของ standard chart เนี่ยเราสามารถไปลองเล่นกันดูได้เองนะผมขอไม่อธิบายละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบกราฟ second นะผมถ้าผมกด add เนี่ยแท่งหนึ่งก็จะมีความไวแค่10วินะผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1แท่งจะวิ่งแค่10วินะครับถ้าผมเลือกปุ๊บ1แท่งเนี่ยนำเสนอแท่ง10วินะฮะแบบนี้เนาะโอเคแต่ผมจะไม่ใช้นะครับผมสามารถกดกากบาททิ้งไปได้เลยถ้าเราไม่อยากดูคู่ไหนนะกดทิ้งไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีกราฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะผมข้างล่างดูตรงซ้ายมุมล่างนะผมมุมล่างซ้ายไม่ใช่ซ้ายมุมล่างขอโทษทีนะฮะเราจะเห็นว่ามีทั้ง30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมง daily แล้วก็ weekly นะฮะแล้วก็มีแท็บนี้นะผมที่มันเขียนว่า Forex Simulator เนี่ยหน้านี้เราห้ามปิดเด็ดขาดนะผมถ้าปิดแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันมันจะ error แล้วมันจะหลุดเลยนั่นเองนะผมเราต้องเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ตลอดนะฮะส่วนไอ้กราฟพวกนี้ที่เขียนว่าวงเล็บออฟไลน์เนี่ยเราสามารถปิดตอนไหนก็ได้นะผมตามใจชอบของเราเลยนะฮะสมมติผมอยากปิดกราฟปีนี้ออกไปเพราะคงว่าไม่ได้ใช้นะผมก็คลิกขวา close ไปเลยนะครับผมมันก็จะหายไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติอยากเปิดกราฟ weekly ขึ้นมาใหม่เพื่ออยากดูว่าราคา weekly เป็นยังไงนะครับก็กดตรงปุ่มชาร์ตตรงนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะopen มันกลับขึ้นมาได้นะผมจะได้บอกว่าเราสามารถเปิดปิดได้ทุกเมื่อนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาเจาะลึกในส่วนของหน้าต่างการใช้งานตรงนี้แบบละเอียดเลยนะฮะอันดับแรกนะครับผมจะอยู่ที่ time frame 1ชั่วโมงนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ time frame ไหนนะครับพูดถึงเรื่อง time frame เนี่ยมันมีให้วิธีดูเนี่ย3 4จุดนะผมง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยจุดที่ทุกคนน่าจะมองกันอยู่แล้วนะครับก็คือมุมข้างบนตรงนี้นะครับเห็นมั้ยฮะมันเขียนว่า H1ซึ่งก็หมายความว่ากราฟนี้นะครับคือกราฟของ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับเป็นเขียนว่า H1 นะครับแต่ว่ามันจะเล็กหน่อยนะครับนี่ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเราอยู่ H1 เหมือนกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ H1 ตรงนี้นะผมมันก็บ่งบอกว่า1ชั่วโมงนะครับและจุดสุดท้ายก็คือจุดข้างล่างตรงนี้ที่เรามาเล่นกันเมื่อกี้นะครับ H1 ก็คือกราฟ1ชั่วโมงเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่น30นาทีนะเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น30นาที M30 นะฮะ M30 แล้วก็ M30 นะดูได้4จุดนะครับผมเนาะในกรณีผมจะอยู่เป็นกราฟ1ชั่วโมงนะครับอันดับแรกสิ่งที่เห็นผมจะไล่มาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะผมคำว่า lot size เนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาเราเทรดนะผมเวลาเราเข้าเทรดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะฮะว่าเราจะเข้าเทรดเป็นแบบ1 lot10ล็อต15ล็อต20ล็อตต่อเทรดอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมหรือเราสามารถทำได้อีกแบบนึงเนี่ยก็คือเราเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ริสก์นะฮะก็หมายความว่าเมื่อเรากดเปิดเทรดนะฮะเทรดนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงตามที่เราตั้งไว้นะผมยกตัวอย่างเช่นเทรดผมจะเข้าบายตรงนี้นะฮะโดยริสก์เทรดนี้เนี่ยอยู่ที่ 2% นะครับถ้าผมทำการเข้าเทรดนะผมเทรดมันก็จะเปิดให้โดยที่ถ้าราคาเนี่ยกลับไปโดนสต็อปลอสของผมนะครับผมจะเสียทั้งหมดอยู่ที่ 2% นะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูเลยนะผมอันนี้สมมุติผมติ๊กไว้ที่ 2% ใช่ไหมฮะแล้วผมตั้ง buy ไว้นะผมมันก็จะทำให้ผมเนี้ยเลือกจุดที่ P นะครับผมแล้วก็สีแดงเนี่ยคือจุด stop loss นะครับกด accept ปุ๊บถ้าราคาวิ่งลงมาโดน stop loss เห็นไหมฮะว่าผมจะเสียประมาณสักเกือบ 2% นะผมเพราะว่าอันนี้สเปดมันน่าจะค่อนข้างน้อยนะผมเดี๋ยวผมย้อนกลับมาแล้วไปแบบเวลาปกติให้ดูนะผมมันจะได้เห็นชัดๆว่าอ่ะมันลบ 2% อันนี้กราฟขึ้นนะผมแต่ผมจะเซลล์สวนลงมานะฮะเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติผม stop loss อยู่ตรงนี้นะครับ target อยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าราคาวิ่งไปชนตรงสีแดงนะผมจะเสีย
2%ถ้าราคาวิ่งมาชนสีฟ้าผมจะได้กำไร 2% นะครับกดวิ่งไปปุ๊บมันจะเสียก็ประมาณนี้นะผมก็เกือบ 2% มันหักลบค่าสเปรดอะไรไปนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าผมตั้งเป็น 10% นะฮะ 10% ย้อนกลับมานะฮะ 10% เข้าเซลล์แบบนี้นะครับผมปุ๊บถ้าราคาโดน Stop Loss โดนไหมนะโอเคเห็นไหมฮะมันก็จะเสียไป 10% เลยหมายความว่าเทรดนี้เทรดเดียวเนี่ยราคาเปิด 10% นั่นเองนะครับผมหรืออีกหนึ่งวิธีการใช้ก็คือเราสามารถริสเป็นเงินเหรียญได้นะผมอย่างเช่นเทรดนี้เนี่ยผมไม่อยากใช้เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะผมอยากกำหนดว่าเมื่อราคาวิ่งไปโดน Stop Loss นะผมอยากเสียสัก50เหรียญนะฮะก็กำหนดได้เลยโดยการเลือกริสเป็นดอลลาร์นะผมยกตัวอย่างเช่นผมตั้งไว้50นะครับถ้าราคาวิ่งไปโดน Stop Loss ผมนะครับผมจะเสียเทรดนี้อยู่ประมาณ50เหรียญนะฮะปุ๊บเห็นไหมฮะจากยอดเดิม 1,000 นะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาให้ดูเห็นไหมฮะตอนเปิดเทรดอยู่ที่993นะครับพอราคาวิ่งไปโดน Stop Loss ติดลบไป 5% นะผมหรือว่า50เหรียญ นั่นเองนะครับอันนี้คือจุดแรกนะผมเราสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็น Lot Size Risk หรือว่า Risk Dollar นะผมโดยปกติเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ Risk Percent นะผมก็ประมาณสัก 1-2% อะไรแบบนี้ต่อเทรดนะถัดมาอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะผม SL Pips หรือว่า TP เนี่ยก็คือกำหนดระยะห่างของ Pips กับ TP นะครับเจ้าตัว2ตัวนี้มันจะมีประสานกันกับในส่วนของคำว่า Visual Mode นะครับก็คือว่าถ้าสมมติเรากด Visual Mode นะครับเจ้า Stop Loss ตัวนี้กับ TP เราจะไม่ต้องมาพิมพ์เลขนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผมไม่ติ๊ก Visual Mode นะครับเวลาผมจะเข้าเทรดเนี่ยผมจะต้องมากำหนด Stop Loss นะผมไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดเทรดได้นะเห็นไหมครับมันเขียนว่า SL must be non zero นะผมก็หมายความว่าผมจะต้องมาวัด stop loss เองว่า stop loss อยู่ตรงไหนนะครับอย่างตรงนี้ก็คือ35 pip ใช่ไหมผมก็ตั้งไว้35นะฮะแล้วก็กดเซลล์ปุ๊บของทองมันเลข2ชั้นนะผมขอโทษทีต้องเป็น350นะผมกดเซลล์ปุ๊บเห็นไหมฮะ stop loss มันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ TP ผมอยากได้เท่าไหร่ก็ต้องตั้งตั้งแต่แรกนะผมแต่ว่านี้ผมลืมตั้งนะครับย้อนกลับมาปุ๊บสมมติผมอยากได้ Stop Loss 350นะผมหรือว่า35 pips นะครับแล้วก็ TP เนี่ยอยู่ที่สักประมาณ500นะผม50 pips นะพอผมกดเซลปุ๊บราคามันก็จะตั้ง Stop Loss ให้นะครับแล้วก็ตั้ง TP ให้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะผมแต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาตั้งเองอยู่แล้วนะครับผมทำการกด Visual Mode นะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์ Stop Loss หรือว่า TP นะผมเราสามารถกดปุ่ม2ปุ่มนี้ได้เลย Buy หรือ Sell นะผมยกตัวอย่างเช่นผมจะ Sell ตรงนี้นะฮะก็กด Sell ปุ๊บเราก็สามารถทำการลากเส้นได้เลยนะฮะมันก็จะมีแบบกำหนด stop loss ให้เราเลยว่า stop loss อยู่ที่46 pips นะผม44 pips take profit อะไรแบบนี้แล้วก็มี risk reward ให้เราดูด้วยนะผมว่า risk reward เราเนี่ยมัน1ต่อ1ไหมนะผมอย่างเงี้ยราคา risk ตอน1ต่อ1นะผมถ้าลากลงมาอีกก็จะเป็น1ต่อ2ลงมาอีกก็จะเป็น1ต่อ3อะไรแบบนี้นะผมซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถทำได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์จำนวน pips เองนะผมซึ่งผมใช้ตรงนี้ประจำนะสมมุติเราเอาแบบนี้ก็กด accept เลยนะมันก็จะเปิดเทรดให้เห็นไหมฮะ stop loss อยู่ข้างบน take profit อยู่ตรงนี้เลยนะผมเชื่อนั้นเนี่ยการที่เรากด visual mode ผมคิดว่าเป็นจุดที่ดีมากนะถัดมาตัว template เนี่ยตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้นะผมเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงนะผมแต่ว่าสามารถไปลองเล่นกันเองได้เลยนะครับตรงตัวเทรดตรงนี้นะผมอันนี้คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะก็คือเมื่อเรากดเข้ามามันจะโชว์หน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรให้เราดูค่อนข้างเยอะนะผมยกตัวอย่างเช่นออเดอร์ที่เราเข้านะออเดอร์เนี้ยจะเป็นออเดอร์ที่2นะผมถ้าย้อนกลับมาปุ๊บออเดอร์มันจะหายนะฮะถ้าผมทำการเข้าเทรดแรกปุ๊บมันก็จะขึ้นออเดอร์ตรงนี้มานะครับเดี๋ยวผมกดปิดแล้วเปิดคำว่าเทรดให้ดูใหม่เห็นไหมฮะมันจะเขียนว่าออเดอร์1นะผม type cell ก็คือผมเข้าเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมฮะ size 0.01 ก็คือจำนวนล็อตที่เราเข้านั่นเองนะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าสมมติผมเข้าอีกเทรดหนึ่งสัก5ล็อตนะฮะเข้าเซลล์นะก็กำหนด stop loss นะผมกำหนด take profit อันนี้น่าจะเกินไปหน่อย
เงินไม่พอนะผมเอาเป็นสัก0.5ล็อตนะฮะแล้วก็แบบนี้แบบนี้เนาะเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาออเดอร์ที่2ล็อตไซส์0.5นะครับราคาเปิดก็คือจุดนี้นะครับเข้าเซลล์ไว้สต็อปลอสอยู่ตรงนี้นะครับเทคโปรฟิตอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็มันจะมีเครื่องหมายกากบาทตรงสต็อปลอสเทคโปรฟิตเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดกันนะครับ P&L ก็คือราคา Profit กับ Loss นะผมตอนนี้เนี่ยลบ25ก็หมายความว่าราคาเนี่ยขาดทุนอยู่ที่$25นะครับผมแต่ถ้าแบบบางคนอยากดูเป็นจำนวนปิ๊ปส์ว่าแบบราคาวิ่งไปได้กี่ปิ๊ปส์นะครับคุณสามารถง่ายๆเลยดูมุมขวาตรงนี้นะครับคุณติ๊กตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเป็นให้เราเห็นนะผมจากจำนวนดอลลาร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปิ๊ปส์แทนนะฮะหมายความว่าถ้าผมกดข้ามไปเนี่ยปุ๊บเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่จำนวนดอลลาร์นะฮะอันนี้คือจำนวนปิ๊ปส์ที่วิ่งไปนะผมติดลบอยู่22ปิ๊ปส์นะครับแต่พอเป็นทองเนี่ยมันเลยเขียน225นะถ้าผมติ๊กตรงนี้ออกอันนี้คือจำนวนเงินดอลลาร์ที่เราติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่ทั้งหมด2ออเดอร์รวมกันเนี่ยอยู่ที่114ดอลลาร์นะฮะถ้าผมติ๊กตรงนี้อีกทีนึงมันก็จะกลับมาเป็นปิ๊ปส์เหมือนเดิมนะฮะสามารถสังเกตตรงนี้ได้นะผม P&L ก็คือ Profit Loss นะครับผมถ้าเปลี่ยนปิ๊ปส์มันก็คือปิ๊ปส์ในกรณีนี้ผมจะใช้เป็นP&L แล้วกันนะผมจะได้ดูง่ายๆเพราะว่าปิ๊ปส์ของทองมันค่อนข้างที่จะงงๆนิดนึงนะครับคอมมิชชั่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น0.00นะผมเพราะผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับออโต้เบรกอีเวนต์อันนี้ลองเล่นกันดูได้ก็คือแบบสมมติว่าราคาวิ่งไปได้สักประมาณ10 pips in profit นะผมให้เราเนี่ยเอา stop loss ไปประมาณไหนนะผมอันนี้สามารถลองตั้งกันได้เองเลยนะครับแล้วก็trailing stop อันนี้ก็คือคล้ายๆอันเมื่อกี้นะผมส่วนนี้อันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่ผมใช้ประจำนะผมออโต้ BE กับ trailing stop เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากใช้ตรงนี้อันนี้ง่ายกว่านะฮะสมมุติตัวอย่างอย่างนี้นะผมจะเปลี่ยนจุด TP จุด Stop Loss นะฮะผมสามารถกดตรง MOD หรือว่า Modify ได้เลยนะสมมุติผมจะเปลี่ยน Stop Loss ของเทรดที่1นะผมก็กด MOD ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะผมสามารถที่จะย้าย Stop Loss ขึ้นไปถึงนี่ได้เลยนะผมย้าย Profit ลงมาตรงนี้ได้นะเห็นไหมฮะปุ๊บ Stop Loss มันก็จะเปลี่ยนให้นะครับจากเดิมอยู่ตรงนี้นะครับย้ายขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวผมปิดเทรดนี้ก่อนจะได้เหลือเทรดเดียวจะได้อธิบายง่ายๆนะฮะแล้วสมมติผมอยากจะย้ายใหม่ย้าย stop loss มาตรงนี้แล้วกันแล้วก็ TP มาตรงนี้นะฮะปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนให้เราได้เลยนะครับทีนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งนะผมที่เกี่ยวกับตัวคำว่า modify ตรงนี้นะก็คือย้อนกลับมาที่ตรงกากบาทสองตรงนี้นะผมของ stop loss กับ take profit นะฮะถ้าสมมติผมทำการกดกากบาทตรง stop loss นะผม stop loss มันก็จะหายไปนะครับหมายความว่าตอนนี้เทรดผมไม่มี stop loss นะครับราคาจะวิ่งไปไกลแค่ไหนก็ได้ไม่มีดวนโดน stop loss เพราะว่าไม่มี stop loss นะผมถ้าผมกดกากบาท take profit ออกปุ๊บเห็นไหมฮะเส้นแดงกับเส้นน้ำเงินมันก็จะหายไปนะก็คือไม่มี stop loss และไม่มี take profit นะครับทีนี้สังเกตอะไรไหมฮะคำว่า modify มันหายไปด้วยเพราะว่าแน่นอนมันจะ modify ไม่ได้ถ้าเราไม่มี stop loss กับ take profit นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการกลับมาตั้ง stop loss ใหม่นะก็คือกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันก็ถามว่าเราจะเอาให้ stop loss อยู่ตรงไหนนะผมตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ที่แนะนำให้ใช้เลยนะคือกดคำว่า visual ตรงนี้นะครับแล้วเราจะทำการสามารถลากได้นะถ้าเราไม่กด visual เนี่ยเราจะลากไม่ขึ้นนะเราต้องกดคำว่า visual ก่อนแล้วมันจะลากได้เหมือนเดิมนะผมชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่ามันลากได้นะไม่ต้องมานั่งพิมพ์เลขแต่ถ้ากด accept ปุ๊บ stop loss เราก็จะกลับมานะเสร็จแล้วเนี่ยกด take profit นะผมตั้ง take profit ด้วยนะ visual นะผมอย่าลืม visual ถ้าไม่ visual มันจะลากไม่ไปนะครับกด visual แล้วก็ลากได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ modify มันก็จะกลับมาให้เราใช้เหมือนเดิมนะฮะว่าเราจะย้าย stop loss ไปตรงไหนย้าย take profit ไปตรงไหนนะฮะสมมติว่าผมไม่อยากจะเอา take profit แต่ผมอยากเก็บ stop loss ไว้เฉยๆนะผมก็แค่กากบาท take profit ออกนะครับอยากให้ราคาวิ่งไปเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะมันก็จะเหลือแค่ stop loss นะครับทีนี้เนี่ยราคาก็จะวิ่ง profit ไปเรื่อยไม่มีการชน TP นะผมเพราะว่าผมไม่มี take profit ตั้งไว้นะครับ modify ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะผมเราสามารถขยับ stop loss ได้แต่ว่ามันจะไม่มีขยับ TP ให้นะเพราะว่าเราไม่ได้ set TP ไว้นะครับนะผมขยับมาตรงนี้ปึ๊บจบนะฮะอันนี้คือในส่วนของการตั้ง stop loss กับ take profit นะครับอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าลองใช้จริงๆเนี่ยมันใช้ง่าย
นะฮะอันนี้ผมพยายามแค่อธิบายแบบให้มันหมดเลยนะผมถ้าคุณมาลองกดเล่นเองเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าอ๋อมันง่ายนิดเดียวนะฮะแล้วก็ถัดมาเราจะมีคำว่า close part นะผมหรือว่า close partial นะผมซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้ปิดเทรดแบบครึ่งหนึ่งหรือว่า 10% 20% อะไรแบบนี้นะผมเป็นการ managing trade นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมย้อนกลับมาหมดเลยนะครับแล้วผมทำการเข้าเทรดสัก 10% นะฮะ 10% stop loss ไว้ตรงนี้ TP ไว้ตรงนี้นะฮะหมายความว่าถ้าราคาวิ่งไปโดน stop loss ผมจะโดน stop loss หมดใช่ไหมฮะแต่สมมติราคาวิ่งขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยมีสิทธิ์โดน stop loss แน่เลยแต่ผมไม่อยากที่จะเสียทั้งหมดนะฮะผมกด close partial ตรงนี้นะปึ๊บอันนี้คือการปิดเทรดแบบครึ่งหนึ่งก่อนนะผมมันก็ถามผมว่าจะปิดเทรดเท่าไหร่นะผมจะปิดกี่ล็อตหรือว่าจะปิดกี่เปอร์เซ็นต์นะในกรณีผมส่วนมากผมใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะผมบอกว่าไม่ต้องมาคำนวณล็อตเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเทรดตอนนี้เนี่ยผมรันอยู่ที่ 0.14 ล็อตใช่ไหมฮะผมอยากจะปิดเทรดสัก 50% นะผมก็พิมพ์ไป 50% นะถ้าผมกด close ปุ๊บสังเกตตรงล็อตไซส์ตรงนี้ให้ดีๆนะฮะมันจะเหลือ 0.07 นะครับกด close ปุ๊บเห็นไหมฮะ 50% ก็คือ 0.07 นะครับลบไปจาก14มันไม่ได้ใช้แค่เฉพาะ stop loss ได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า order buy ให้ดูเนาะ buy ตรงนี้นะฮะ ราคาวิ่งมาได้ประมาณนี้ผมกลัวว่าราคาจะกลับมาโดนจุดเข้าแล้วกลับมาโดน stop loss นะฮะเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ผมได้กำไรประมาณสัก66เหรียญนะครับผมอยากที่จะปิดเทรดบางส่วนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมกด close partial แล้วก็เลือกตรง 50% ตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะผมอยากปิดเทรดเท่าไหร่อยากปิดเทรดสัก 80% ของเทรดอ่ะนะผมเป็นการคัดกำไรมาก่อนนะก็กด80แล้วกด close ได้เลยนะฮะปึ้งเห็นไหมฮะมันก็จะทำการตัดกำไรออกไปให้บางส่วนนะครับเท่ากับว่าเทรดนี้อย่างน้อยเนี่ยผมก็ทำกำไรไว้แล้วนะฮะแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อราคาวิ่งไปในจุดที่ได้กำไรแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มคำว่า BE ขึ้นมานะฮะปุ่มนี้เนี่ยก็คือปุ่มที่เมื่อเรากดนะครับมันจะทำการเอา stop loss มาที่ break even ให้อัตโนมัตินะครับสังเกตตรงเส้นสีแดงตรงนี้ให้ดีนะผมตรงเนี้ยมันยังอยู่ในติดลบอยู่ใช่ไหมผมถ้าผมกด BE ปุ๊บมันจะกลับมาตรงจุดเข้าให้พอดีนะครับอันนี้คือการย้าย stop loss มาที่ break even นะครับถ้าราคาวิ่งกลับมาโดน stop loss นะผมปุ๊บมันก็จะปิดเทรดให้เลยเห็นไหมฮะเขาเรียกว่า stop loss break even trader น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เขาก็ทำปุ่มมาให้เราใช้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมย้อนกลับมาให้ดูนิดนึงสมมติ stop loss ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะราคาวิ่งไปผมคัดกำไรออกแล้วอยากจะเอา stop loss มา break even นะก็กดแค่ BE ตรงนี้นะครับมันก็จะกลับมาให้หรือไม่อยากกดนะผมขี้เกียจกดอยากใช้คำว่า modify เราลากขึ้นมาเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กราฟวิ่งลงมาโดนจบนะผมจบ1เทรดแบบนี้นะแล้วคุณก็สังเกตเห็นว่ามันมีคำว่า close all delete all close winner close loser ตรงนี้เนี่ยก็เป็นปุ่มตามคำความหมายของมันอยู่แล้วนะผมก็กด close all ก็คือปิดเทรดทั้งหมดนะ delete all นี้ก็น่าจะเป็น delete พวกแบบorder ที่เราตั้ง buy stop sell stop ไว้นะครับอันถัดมาคือคำว่า news นะฮะ news อันนี้ก็คือเป็นข่าวนะผมไว้ดูข่าวนะเราสามารถเลือกได้ว่าจะดูเฉพาะข่าวที่มันแดงนะผมแล้วก็ติ๊กพวกนี้ออกให้หมดนะหรือจะดูเฉพาะข่าวที่มันเขียวนะฮะแล้วก็ติ๊กอันอื่นออกให้หมดนะครับสามารถเลือกได้นะผมแล้วก็คู่เงินสามารถเราเลือกได้นะผมว่าจะเป็นคู่เงินเฉพาะคู่เงินอะไรนะครับอยากโชว์เฉพาะคู่เงินอะไรทำได้หมดเลยนะข่าวสั้นๆเนาะนะครับตรงชาร์ตตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือเราเล่นกันไปแล้วนะครับคือสามารถเปิดขึ้นมาได้ว่าเราจะเลือกกราฟเท่าไหร่ทำเฟรมเท่าไหร่สมมติเผื่อปิด weekly ไปนะฮะแล้วอยากเปิด weekly ขึ้นมาใหม่ก็กดตรงนี้นะครับ weekly กด add แล้วก็กด open นะฮะมันก็จะเปิดกราฟ weekly ขึ้นมาให้นะครับ history on chart อันนี้ก็คือสังเกตตรงกราฟดีๆนะพวกสมมติว่าผมกด history on chart ออกนะฮะเห็นไหมฮะว่า history เข้าเทรดของเราเนี่ยมันจะหายไปนะถ้าผมกดเล่นปุ๊บ history มันก็จะกลับมานะยกตัวอย่างเช่นผมเข้าเซลล์ตรงนี้อีกเซลล์หนึ่งเนาะมันจะมีกราฟให้เรามันจะมีข้อมูลให้เราดูบนกราฟนะผมว่า history trade จุดเข้าเทรดของเราเนี่ยเป็นแบบจุดไหนนะก็คือเข้าจุดนี้แล้วก็ปิดจุดนี้นะผมเข้าจุดนี้ปิดจุดนี้นะถ้าสมมติแบบมันเกะกะตาก็กดออกไปได้นะผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเปิดไว้มากกว่านะครับทีนี้มาถึงอีกจุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเทรดเดอร์หลายคนนะก็คือตรงคำว่าเซสชันตรงนี้นะเซสชันตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกหมดเลยนะผมว่า
ลอนดอนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่ต้องไปหาเวลาของตัวเองนะครับผมลอนดอนอยู่ตรงไหนนิวยอร์กอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าผมย้อนกลับมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะวิ่งตามกราฟด้วยนะครับปุ๊บปุ๊บย้อนกลับมาเนี่ยอันนี้คือลอนดอนเปิดนะฮะวิ่งมาปุ๊บ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 1500นะฮะ1500นิวยอร์กเปิดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดูเซสชันได้แบบง่ายๆนะฮะก็ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเวลาไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยมันไม่ใช่เวลาไทยจะรู้ได้ไงว่าเวลาไทยคือกี่โมงนะครับเอาง่ายๆเนี่ยคือเรานอนเปิดก็คือบ่าย2บ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากจุดนี้ก็ได้นะฮะบ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่าย5บ่าย6 1ทุ่มนะ1ทุ่มก็คือนิวยอร์กเปิดเห็นไหมฮะเราก็ไล่ไปเนี่ยไล่ตามเลยบ่าย2บ่าย1เที่ยง11โมง10โมงอะไรแบบนี้เราสามารถไล่ได้อยู่แล้วนะผมเป็นเลขง่ายๆนะก่อนที่เราจะลงไปโซนตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมอยากจะมาพูดถึงโซนตรงพวกของ buy sell ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็ปุ่มตามนี้เลยนะฮะ buy ก็คือทำการออเดอร์เข้า buy นะผมว่าเราจะเข้า buy ตรงนี้นะผม sell ก็คือปุ่มออเดอร์เข้า sell นะ close last close all นะผมก็คือเป็นการปิดเทรดทั้งหมด close last ก็คือปิดเทรดล่าสุดนะตัวอย่างเช่นผมเข้า2เทรดใช่ไหมฮะปุ๊บราคาวิ่งมาผมเข้าอีกเทรดนึงแบบนี้ถ้าผมกด close all trade ทั้งหมดจะปิดนะผมถ้าผมกด close last trade นี้ก็จะปิดอย่างเดียวนะผม trade เดิมจะไม่ปิดนะแบบนี้นะผมถ้า close all ก็คือปิดทั้งหมดเลยนะครับส่วน pending นี่ก็คือเป็นตั้ง buy stop sell stop นะผมสามารถตั้ง buy stop sell stop ได้นะเส้นสีส้มคือเส้นที่ราคาวิ่งจุดที่เราจะทำการเข้านะผม TP stop loss นะผมก็ตั้งได้หมดเลยนะ buy stop sell stopนะครับ preset ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะงั้นผมขออนุญาตข้ามนะครับ account อันนี้ก็สามารถดูได้แต่ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับ save อันเนี้ย save ของเดโมเนี่ยไม่รู้ว่ามันเซฟได้หรือเปล่านะผมว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันจะเซฟได้นะผมซึ่งพอเซฟแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้ตอนที่ผมโชว์ให้ดูต้นคลิปนะผมว่าโหลด simulation นะอันนี้คือฟังก์ชันตรงนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกอีกหนึ่งอันนะผมตรงส่วนของเทรดตรงนี้นะครับเราสามารถ export history ตรงนี้ไปใน Excel ได้นะผมเนี่ยนะ export Excel นะครับคุณสามารถ export ดูได้นะครับผมโอเคกลับมานะฮะโซนข้างบนจบไปนะครับทีนี้เรามาถึงคำว่า speed นะครับ speed ตรงนี้เนี่ยเราจะมีตั้งแต่1 ticks นะผมไล่ไปเรื่อยๆเลยนะผมจนสูงสุดเนี่ยประมาณ2ล้าน ticks นะครับโดยส่วนตัวผมจะใช้อยู่ที่ประมาณสัก29 40 57ตรงนี้เนี่ยคือความเร็วที่กราฟจะวิ่งนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะได้เห็นภาพนะยกตัวอย่างเช่นผมตั้งไว้ที่40ติ๊กนะผมเห็นไหมฮะว่ากราฟมันจะวิ่งค่อนข้างช้านะถ้าผมตั้งเป็น111นะผมเห็นไหมฮะกราฟมันก็จะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นดูตรงเวลานะฮะเวลามันจะวิ่งไวขึ้นถ้าปรับเป็น500เลยเห็นไหมฮะเวลามันจะไวขึ้นไปอีกนะผมถ้าผมปรับเยอะกว่านี้อีกราคามันก็จะวิ่งเร็วเลยนะฮะตัดผ้ามาปรับมาที่15นะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างอืดอันนี้คือเป็นการกำหนดคอนโทรลเวลานะผมว่าเราจะอยากให้กราฟมันวิ่งเร็วแค่ไหนนะครับหรือถ้าใช้ทิกแล้วงงๆใช้เป็นเรียลไทม์ก็ได้นะก็คือถ้าเรียลไทม์ x 1คือกราฟมันจะวิ่งแบบตลาดปกตินะวิ่งทีละ1วิ1วิ1วิไปเรื่อยๆนะผมคูณ2ก็จะไวขึ้นมานะฮะอยากไวกว่านี้ก็คูณ15นะฮะไวกว่านี้ก็คูณเท่าไหร่ก็ดาวแต่นะผมกราฟมันจะวิ่งไวขึ้นเห็นไหมถ้าผมคูณสัก 2-3 หมื่นเห็นไหมฮะกราฟมันจะวิ่งไวมากเลยนะครับแต่นี้ผมจะตั้งเป็น1ไวแล้วกันนะฮะปุ๊บกราฟมันจะได้วิ่งแบบเอาสัก57นะผมกราฟมันจะได้วิ่งไม่ไวมากนะครับแล้วก็ตรงปุ่มเพย์ปุ่มพอสนี่ก็คือไว้หยุดนะฮะไว้หยุดไว้เล่นไว้หยุดไว้เล่นนะตรงปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับไว้หยุดเมื่อราคาวิ่งมาเท่านี้เท่านี้อะไรแบบนี้ผมสามารถตั้งได้นะผมหยุดเมื่อราคาวิ่งมาถึง1790นะครับหยุดเมื่อ SLTP นะผมก็คือสั่งให้ simulator เนี่ยหยุดวิ่งนะครับเมื่อราคาวิ่งมาโดน stop loss อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะกด play ไว้ก่อนเนาะแล้วก็จบของ speed นะมาดูที่ navigation นะฮะ bar start bar end ตรงนี้เนี่ยคือมันจะนับแบบผมขอไม่ลงลึกแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นบาสาร์ทนะผมคุณไปลองเล่นดูได้เองแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันคือทำงานแบบไหนนะแต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไร
นะครับที่สำคัญคืออยู่ตรงนี้นะผม Standard Chart เนี่ยนะฮะคือมันจะมีให้เราเลือกนะผมตามชาร์ตที่เราใส่มานะผมยกอย่างเช่นผมใส่กราฟมาเนี่ยกดตรงคำว่าชาร์ตตรงนี้นะครับผมใส่มา30 1วัน4ขอโทษทีครับ30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วันแล้วก็ weekly ก็คือสัปดาห์ใช่ไหมฮะถ้าสมมติผมใส่1นาทีเพิ่มมาผมใส่5นาทีเพิ่มมาผมใส่15นาทีเพิ่มมาปุ๊บแล้วกดปิดไปนะฮะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันก็จะเพิ่มมานะครับเดิมทีมันมีแค่ตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือบ่งบอกว่าถ้าเราสมมติผมติ๊ก1นาทีใช่ไหมฮะแล้วผมกด next bar เมื่อผมกด next bar นะฮะราคามันจะวิ่งทีละ1นาทีนะผมกดปุ๊บมันก็วิ่ง1นาทีกดมันก็จะวิ่งไปเรื่อย1นาทีนะครับทีนี้ในทางกลับกันถ้าผมเปลี่ยนมา30นาทีนะฮะถ้าผมเปลี่ยนมา30นาทีแล้วผมกด next bar นะครับปุ๊บเห็นไหมฮะราคามันจะวิ่งไปครึ่งชั่วโมงเลยนะครับกดอีกทีนึงก็วิ่งครึ่งชั่วโมงนะครับกดอีก1ทีก็ครึ่งชั่วโมงกดอีก1ทีก็ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติผมจะกด1ชั่วโมงนะผมก็ตั้งเป็น1ชั่วโมงนะกด next 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 มันก็จะวิ่งทีละ1ชั่วโมงเห็นไหมฮะถ้ากดเป็น day มันก็จะวิ่งทีละวันเลยนะผมกดปุ๊บข้ามไปวันนึงข้ามไปวันนึงวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะปุ๊บข้ามมาวันจันทร์นะฮะข้ามมาวันอังคารนะครับผมหรือถ้าอยากจะข้ามอาทิตย์ก็ปรับเป็น weekly นะแล้วกด next มันก็จะข้าม week มาเลยนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้มีใครข้ามเป็น week นะครับส่วนใหญ่อาจจะข้ามกันแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะผมเนี่ยผมกด next ปุ๊บมันจะข้ามเป็น1ชั่วโมงนะฮะสมมติผมอยากไปเล่นตรงในส่วนของลอนดอนเปิดใช่ไหมผมก็ปรับเป็น1ชั่วโมงแล้วก็วิ่งไปปุ๊บ10:00นะฮะหรือว่าถ้าไม่ชัวร์ก็เปิดตรงเซสชันนี้ขึ้นมาก็จะเห็นเซสชันนะฮะแล้วก็สามารถกด next bar ได้นะมันก็จะวิ่ง1ชั่วโมงอยากย้อนกลับมาก็ได้นะผมหรือผมอยากย้อนกลับไปข้างหน้าสัก1ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ปิดเป็นครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับมันก็จะไปทีละครึ่งชั่วโมงเนาะง่ายๆนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพอเปิดกราฟมานะฮะแล้วมันไม่เห็นมีแบบผมเลยไม่เห็นมีแบบข้ามทีละ1ชั่วโมงไม่มีข้ามแบบทีละครึ่งชั่วโมงนะผมคำตอบง่ายๆเลยนะฮะอย่างที่บอกมันจะลิงก์กับตรงคำว่าชาร์ตของคุณตรงนี้ครับมันจะลิงก์กับหน้านี้ของคุณถ้าสมมติคุณอยากเปิดแค่กราฟ15นาทีแต่คุณอยากข้ามทีละ1ชั่วโมงเนี่ยมันทำได้นะผมแต่ว่าคุณจะต้องเกิดเข้ามาที่ชาร์ตนะฮะแล้วต้องเปิดกราฟ1ชั่วโมงขึ้นมาด้วยนะฮะแต่คุณไม่ต้องกด open นะผมคุณแค่กด add นะฮะพอกด add ปุ๊บเนี่ยปุ๊บแล้วกลับมาดูนะเห็นไหมฮะมันจะมี1ชั่วโมงมาแล้วคุณก็จะข้าม1ชั่วโมงได้นะแต่มันจะมีแค่2อันเนาะเพราะว่าเราเปิดไว้แค่15นาทีกับ1ชั่วโมงนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติผมอยากข้ามทีละ1นาทีล่ะนะฮะผมก็แค่เลือกตรงนี้1นาทีนะครับแล้วกด add มาปุ๊บแต่ไม่ต้องกด open ก็ได้นะฮะหรืออยากจะ open ก็แล้วแต่ผมจะไม่เปิด open นะฮะแล้วผมก็ปิดไปเลยกลับมาดูปุ๊บมันก็จะมี1นาทีมาให้นะฮะกดข้ามไปมันก็จะข้ามทีละ1นาทีแบบนี้นะผมทีนี้ถ้าผมอยากเปิดกราฟ30นาทีมาด้วยนะฮะก็กด30นาทีตรงนี้นะครับแล้วกด add ปุ๊บนะครับผมแล้วลองปิดดูเห็นไหมฮะ30นาทีมันก็จะโผล่มาแล้วนะผมอันนี้คือการทำงานง่ายของเจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถลงกันด้วยคิดว่าไม่น่ายากเกินความสามารถใครนะฮะแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าสมมติเราอยากเปิดกราฟ15นาทีไม่ใช่ขอโทษนะผม1ชั่วโมงนะครับแล้วก็แค่กด add นะฮะแต่ว่านี้มัน add ไว้แล้วเนาะก็คือตรงนี้นะครับกด open มันก็จะขึ้นมาให้นะครับ1ชั่วโมงนะผมแค่นี้ง่ายๆนะฮะวิธีการใช้งานผมคิดว่าผมน่าจะ cover หมดแล้วนะผมในส่วนของหน้าแดชบอร์ดตรงนี้เหลืออีกจุดเดียวคิดว่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนิดนึงนะผมก็คือในส่วนของมุมขวาบนตรงนี้นะคุณจะเห็นว่ามันสามารถกดพับกดเพิ่มได้นะผมกดลบกดบวกนะผมเพื่อเป็นการปิดหรือเปิดนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่ามันมีหน้าที่อะไรนะฮะก็คือสมมติผมจะตีกราฟใช่ไหมผมจะตีแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วผมจะตีแนวรับสมมติตีมั่วๆนะผมตีตรงนี้นะแล้วผมอยากจะเอาโซนตรงเนี้ยไปใส่ในไทม์เฟรมอื่นด้วยอันนี้ไม่คือไทม์เฟรม1ชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่ผมอยากเอาไทม์เฟรมเนี้ยสมมติไปใส่ในกราฟ15นาทีด้วยแล้วกันนะผมแต่ว่าผมไม่อยากมาตีใหม่นะครับมันเสียเวลาผมก็แค่ทำการดับเบิลคลิกนะผมให้มันขึ้นแบบจุดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วกดโคลนอัปเดตตรงนี้นะฮะ
แล้วมันก็จะ copy ไปให้ในทุก time frame เลยนะผมนะฮะถ้าสมมติผมเปิดกราฟ30นาทีขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิดกราฟ30นาทีก่อน open ปุ๊บตอนนี้มันยังไม่มาเนาะเพราะว่าผมเพิ่งเปิดนะครับแต่ว่ากลับมาที่1ชั่วโมงผมทำการกด clone อัปเดตนะฮะดูดีๆนะผม30นาทีมันยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพอผมกดปุ๊บเนี่ยมันจะมาให้นะผมกลับมาที่1ชั่วโมงนะฮะกด clone อัปเดตปุ๊บเห็นไหมฮะ30นาทีมันจะมาให้อัตโนมัตินะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เพื่อที่เราจะไม่ได้ต้องตีโซนใหม่ทุก time frame นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากอ้างอิงโซนจาก30นาทีให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมก็แค่ทำการดับเบิลคลิกแล้วก็ลากให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วผมอยากอัปเดตตรงนี้ไปใส่1ชั่วโมงด้วยเพราะว่าถ้ากลับมาดู1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงมันยังยาวอยู่นะผมในส่วนของแนวรับแนวต้านนะผมอยากให้มันสั้นเท่ากับ30นาทีเนี่ยผมก็คลิกให้มันเป็นแบบจุดๆสี่เหลี่ยมนะผมแล้วกดโคลนอัปเดตนะฮะ1ชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนเป็นสั้นเท่ากับ30นาทีเห็นไหมฮะหรือถ้าผมใส่เส้นมา1เส้นนะผมใส่เส้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วผมอยากให้โซนเส้นนี้เนี่ยไปอยู่ใน1ชั่วโมงด้วยนะผมว่า1ชั่วโมงเนี่ยไม่มีนะผมก็แค่ทำการกดโคลนหรืออัปเดตนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะผมทีนี้บางคนอาจจะแบบว่า อยากลบเส้นตรงนี้ออกนะผมแต่ว่าโซนนี้มันหายไปด้วยเนี่ยคือเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าตอนที่เรากดลบเนี่ยมันมีกรอบๆขึ้นตรงอื่นด้วยหรือเปล่านะผมสมมติตรงนี้มีกรอบขึ้นด้วยนะผมถ้าผมกดลบเส้นเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะเห็นไหมฮะมันจะหายคู่เลยสมมติผมตีมา3จุดใช่ไหมฮะแล้วผมอยากลบแค่นี้อันเดียวนะครับเห็นไหมฮะวันนี้มันมีจุดๆแค่อันเดียวนะผมแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าผมกด delete ทีหนึ่งนะผมตรงปุ่มคีย์บอร์ดผมนะฮะกด delete มันจะหายทีเดียว3ก้อนเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะหาย3ก้อนเลยแต่ว่าถ้าสมมติผมอยากให้เฉพาะอันกลางหายนะฮะผมก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ให้มันเป็นแบบปกติไม่มีกรอบๆจุดๆนะฮะดับเบิลคลิกข้างบนออกนะแล้วก็กด delete ปึ้งมันก็จะหายไปแค่อันกลางนะหรือบางคนแบบเอ้ยเปิดอย่างนี้อยู่ขี้เกียจมานั่งคลิกทีละอันนะคุณก็สามารถคลิกขวาที่ object ที่คุณต้องการได้โดยการกด delete นะผมคลิกขวาแล้ว delete นะฮะมันก็จะหายแค่อันเดียวคลิกขวาแล้ว delete มันก็จะหายแค่อันเดียวนะผมคลิกขวา delete มันก็จะหายแค่อันเดียวนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงปุ๊บสัก3อันนะฮะอย่างเงี้ยถ้าผมกดลบให้ตายมันก็ไม่หายนะผมเพราะว่ายังไม่ได้เลือก object นะผมก็แต่มันคลิกไว้ก่อนมันก็เลือกให้แล้วนะผมอยากปรับให้มันกว้างขึ้นแบบนี้ก็ปรับได้นะผมแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สมมติอยากลบอันกลางก็ดับเบิลคลิกอันกลางนะแต่ว่าถ้ากดลบตอนนี้อันบนมันจะหายด้วยถูกต้องไหมฮะเพราะว่าผมมีจุดๆอยู่ข้างบนนะผมเดี๋ยวลองดูปุ๊บเห็นไหมมันจะหายคู่ถ้าผมไม่อยากให้มันหายคู่ผมก็ดับเบิลคลิกอันบนออกแล้วก็ให้แน่ใจว่ามันเหลือแค่นี้อันเดียวนะแล้วก็กด delete มันก็จะหายอันเดียวนะฮะหรืออย่างที่บอกว่าถ้าทั้งหมดมันเป็นอยู่งี้ขี้เกียจมานั่งกดออกทีละอันอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะฮะคุณก็สามารถที่จะเลือกสักอันนึงแล้วก็คลิกขวาที่มันนะฮะคลิกขวาตรงจุดๆเนี่ยนะฮะแล้วก็กด delete มันก็จะหายไปเลยนะฮะทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะผมในส่วนของเจ้าตัวนี้นะผมก็คือ delete selected นะผมก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันไหนที่เรามีตุ่มๆไว้เนี่ยถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะหายไปหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดตุ่มๆเห็นไหมผมตุ่มๆนะฮะกด delete ปุ๊บหายหมดเลยนะนี่ลบทิ้งใบอันนี้ลบทิ้งใบปุ๊บแบบนี้นะครับส่วน news กับ average ตรงนี้ต้องขอโทษด้วยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่เคยใช้นะฮะน่าจะเป็นเปิดโอเคเปิดดูข่าว average ตรงนี้ไม่รู้นะผม AVG นะครับผมบางอันผมก็ไม่รู้นะผมใช้เฉพาะแค่แบบที่มันสำคัญจริงๆนะครับหมดแล้วยังเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมว่าผมพลาดตรงไหนไปหรือเปล่านะฮะในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะผมเจ้าตัวนี้นะครับสามารถใส่อินดิเคเตอร์ตัวไหนไปก็ได้แต่นะผมเราสามารถใส่อินดิเคเตอร์ตัวไหนเข้าไปก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเคลื่อนอ้างอิงตามตลาดตามอินดิเคเตอร์ให้เห็นด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะลองกด forward ให้ดูนะครับสัก1ชั่วโมง next bar เห็นไหมฮะอินดิเคเตอร์มันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะผมซึ่งนี่คือข้อดีของเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถใส่หรือว่ายัดอินดิเคเตอร์ตัวไหนลงไปก็ได้
สมมติวันนี้ผมใช้เป็นสีแบบนี้นะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสบายตานิดนึงแต่ว่าถ้าดูนานๆก็จะเบลอได้นะเพราะว่าผมอยากใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปก็สมมติผมใส่อินดิเคเตอร์มาประมาณนี้นะครับกด next 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 เห็นไหมอินดิเคเตอร์มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าผมอยากเปลี่ยนใช้อินดิเคเตอร์อื่นก็ทําได้นะผมนี่ผมกลับมาที่สีขาวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์มาประมาณนี้นะผมมันอย่างที่บอกมันค่อนข้างดีนะฮะใช้อินดิเคเตอร์อะไรได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนได้ใช้พื้นฐาน MT4 อยู่แล้วนะผมอันนี้คิดว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยผมว่าจะ cover ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะผมว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อเนี่ยแนะนำให้ลองใช้ดูก่อนนะครับคุณสามารถมาลองใช้ดูก่อนได้นะผมแล้วก็ถ้าแบบว่าคุณอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยคุณค่อยตัดสินใจซื้อนะผมอันนี้ผมไม่ได้ค่าแนะนำอะไรนะฮะแค่อยากมาแนะนำของดีๆให้ใช้กันเฉยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะลองใช้ดูก่อนถ้าชอบก็ค่อยซื้อนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะผมใช้เดโมมันก็สามารถดูได้เหมือนกันแต่ว่าข้อจำกัดของเดโมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวผมปรับกราฟตรงนี้ก่อนนะครับผมข้อจำกัดของเดโมผมรู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าเทรดนะว่าเราสามารถเข้าเทรดได้กี่เทรดเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอลองให้ดูแป๊บนึงปุ๊บอันนี้เทรดที่ประมาณเทรดที่3แล้วนะฮะเข้าเทรดที่4โอเคพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะผมมันจะเขียนว่า you have reached the limit of trades for demo version นะผมโปรดซื้อเวอร์ชันเต็มนะก็อันนี้คือข้อจำกัดของเดโมนะผมเขาให้เราลองได้ประมาณนี้นะแต่ว่าเราสามารถเลื่อนกราฟไปได้ต่อนะผมถ้าเราเทรดไม่ครบนะผมนี่ก็เป็นข้อเขาเรียกว่าจุดช่องโหว่นะผมของโปรแกรมนี้นะผมคือเราสามารถเลื่อนไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้นะผมเพียงแค่เราอย่าไปกดเข้าเทรดนะถ้าเรากดเข้าเทรดถึงจำนวนที่เขากำหนดไว้เนี่ยโปรแกรมมันจะหยุดทันทีนะฮะแล้วก็ไม่สามารถกดต่อได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ใช้เดโมก็ใช้ช่องโหว่ตรงนี้ได้นะเมื่อก่อนผมก็เคยใช้แต่รู้สึกว่าแบบอยากเข้าเทรดบ้างนะผมก็เลยต้องซื้อของแท้มานะครับโดยรวมแล้วเป็นยังไงกันบ้างผมคิดว่าเทรดนี้โปรแกรมนี้ค่อนข้างดีไหมฮะเห็นไหมฮะถ้าสมมติผมมาเต็มตรงนี้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะครับผมแต่ย้อนกลับได้นะย้อนกลับได้นะฮะย้อนกลับมาเสร็จมันก็จะวิ่งต่อได้เพราะว่าเทรดเราไม่ถึงนะครับผมตามลิมิตของเขานะครับประมาณนี้นะผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะผมอย่าลืมนะผมว่าถ้าใครนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีห้อง Discord Channel ของผมด้วยนะผมซึ่งหน้าตา Channel ผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะผมซึ่งจะมีการbreakdown price action analysis ไว้ด้วยนะผมในกลุ่มนี้นะผมสามารถเข้ามาร่วมจอยเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับใน Discord นี้นะผมขอฝากช่องนี้ไว้เป็นหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นศูนย์รวมของคนเทรดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนี้หรือว่าสอนอะไรเกี่ยวกับการเทรดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ